สบายดีพี่น้องคงไปไอใส่ยิงก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะลุยละพาพี่น้องมาชมบรรยากาศงานออกพรรษาของหมอยาวเนาะพี่น้องเนาะเฮาละพากันไปเบิ่งประเพณีของเพิ่นเป็นแน่เลยเนาะพี่น้องป้าไปเบิ่งกันเลยครับผมตอนนี้ก็พามาชมบรรยากาศก่อนเนาะพี่น้องบรรยากาศบรรดาพ่อครัวแม่ครัวเนาะกะละทําการเนาะเฮ็ดกับเขากับน้ําเตรียมเพื่อได้อยู่ได้กินเว้าง่ายก็ดีเนาะอันขาบเช้าขาบเพลงก็ว่าไปแล้วเนาะพี่น้อง อันนี้คือพาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องพาชมบรรยากาศซะก่อนได้เนาะก่อนละฮอดพิธีการก่อนละฮอดอันตอนเพิ่นพาลุงพาดินพากินเนาะเลี้ยงพาหวานเพิ่นว่าเนาะพี่น้องพกปีกินข้าวห้างกลางปีกินข้าวเมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือบรรดาแม่ครัวเพิ่นกําลังทําการทำกับข้าวและผู้ค้ากับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศบริเวณงานเนาะพี่น้องเนาะบริเวณงานเรียกว่าการประดับตกแต่งของหมอยาวเนาะพี่น้องกระประมาณนี้เนาะพี่น้องมีดอกไม้มีคันมากเบงมีโกยมีเครื่องเล่นของเพิ่นแหละอยู่ในไหนแหละมีหมดแหละทั้งปืนผาหน้าไม้อันนี้ก็คือบรรดาพอเท่าเมทาเนาะผู้เพิ่นมาตกแต่งค่ายซึ่งตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ 8:00 นกว่าๆเนาะพี่น้องพี่น้องก็เริ่มขยับขยายเริ่มมาแล้วว่าซั่นเนาะตอนนี้ก็คือลุทุ่งลุค่ายก็พากันเฮาไปกราบพ่อครูแม่ครูและเพื่อที่จะเพิ่นเว้าว่าส่งฮีดเนาะส่งฮีดมื้อออกพรรษาเนาะพี่น้องทรงฮีดมื้อออกพรรษาก็ฮีดก็นั่นแหละมีเว้าได้พี่น้องเอ้ยหลังจากทรงฮีดเรียบร้อยแล้วก็ได้อันนี้คือลู่ทุ่งลู่ค่ายเพิ่นเนาะก็แล้วได้ลงน้ําขัน5มื้อนี้พี่น้องให้ลงน้ําขัน5ได้มีได้ลงน้ําค่ายได้หลังจากที่ไปกราบแม่ครูเนาะกราบแม่ครูเรียบร้อยก็ทําการถือขัน5พอเพื่อประมาณและเว้าง่ายก็ดีเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมทีละฟ้อนทีละลงดินลงกินกกปีกินข้าวห่างกลางปีกินข้าวเมามิได้แม้นมีแต่ผู้เฒ่าเด็กน้อยเฮาละเกิดก็เป็นได้พี่น้องเอ้ยหมอเหยาเนาะเพิ่นเว้าว่ามีสายนิ่งสายแน่นเพิ่นเว้าเนาะเป็นนิ่งเป็นแน่นมาได้มีแม้นว่าเพื่อจะเป็นและได้เป็นได้มีแม้นได้ป่วยมีเศร้ารักษามีเศร้าอยู่หั่นล่ะได้เป็นและพี่น้องเอ้ยอันที่หมอเว้าไงก็ดีเนาะอันนี้ก็ลูกหลานยังน้อยอยู่กะมาได้มาได้เพราะว่าแม่ครูเพิ่นไปเหยาเนาะไปเหยาไปปัวซึ่งตอนนี้ก็แม่ครูก็เริ่มที่จะทําการเนาะเงินครูขึ้นค่ายแล้วกับครูกับบาพาออกพรรษาพาลูกพาลูกทุ่งลูกค่ายแล้วออกพรรษาแล้วมาได้มาตุ้มมาโฮมกันได้เพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็ฮ้องลูกทุ่งลูกค่ายของเพิ่นซึ่งผู้ค้านั้นก็ถ่ายวิดีโอเยื่องพี่ก็มูเอาก้อนผู้ค้าเอาน้ำลังอ่ะนะเนาะมูเอาก้อนแล้วผู้ค้าอย่างเราเอาน้ำลังเด้อประจันนะเนาะขออนุญาตถ่ายบันทึกวิดีโอสักก้อนเนาะหลังจากนั้นแม่ครูก็ได้กล่าวกับลุงกับเจ้าว่าอยู่มองนั้นมองนี้เด้อได้ขันแล้วก็ไปอยู่นำเลือกเอาวางไงก็เลือกเอาเจ้าเลยอยู่มองเลยอยู่แจ๋เลยก็เลือกเอาคนวะเนาะเพราะว่าพื้นที่มันก็เยอะครับแคบอยู่แต่ว่าลูกลูกภายหลายบัดนี้ก็เริ่มแล้วได้พี่น้องเอ้ยแม่ครูเนาะก็คือแม่ครูสายรุ้งวงศรีชาเนาะพี่น้องเนาะเป็นแม่ครูใหญ่บรรดาหมอยาวเนาะแม่ครูใหญ่บ้านนาคู่นะครับเนาะเพิ่นก็ทําการพาลูกลูกภายกล่าวของพรรษาได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละกล่าวของพรรษากล่าวต่อไปกล่าวต่อหมอลุงหมอเฒ่าเนาะบัดนี้ครบแล้วไตรมาสของอันนี้ไตรมาสของอันหมอยาวเนาะนี่คือกับพระได้ไตรมาสของหมอยาวเนาะครับนั่นที่ห้องก้อนเฮาก้อนห้องก้อนแล้วแต่แม่ครูเนาะแล้วแต่ครูเพื่อครูมันเนาะพี่น้องเนาะครูลุงนี่เพิ่นละเฮาก้อน2มื้อแล้วก็ห้องก้อน2มื้อประมาณนี้ห้องก้อนพรรษานะห้องก้อนพรรษาของแม่ครูเว้าง่ายก็ดีเนาะหลังจากเพิ่นกล่าวต่อหมอลุง
หมอเฒ่าเรียบร้อยแล้วผมก็รับผ้าลูกฝ่ายเพิ่นฟ้อนฟ้อนออกพรรษาตีนกว่าพากันงามของจักขายตีนใจตีนชายห้อยจักโขกประธานของพรรษาและได้บาดนี้นะครับท่านผู้ชมฝ่ายฟ้อนนะต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศของการฟ้อนหมอเหย่าเด้อพี่น้องเด้อปั๊บด้วยบาดนี้ป้ากับพี่เด้อท่ายทำบรรยากาศบันพี่น้องเบิ่งจนกว่าละจบจนกว่าละอันครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้คุณญาติบัตรคำจบคลิปลงซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อต่อปิน EP 2นะครับ